สวัสดีครับพบกับพวกเรา3หนุ่มเตือนภัยครับผมสุทธิวัฒน์หงส์ภูริพัฒน์ครับครับผมจามรกิจสวภาคครับครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไป2วันครับขออนุญาตเพราะว่าก็ไปรายงานข่าวนะครับทำข่าวอยู่แถวท้องสนามหลวงนี่แหละบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไปเห็นบรรยากาศความสามัคคีความสมัครสมานนะครับเขาบอกว่าประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลยครับคุณตั๋วคุณดรีมเดินทางมุ่งหน้ามาคือภาพความประทับใจเนี่ยนะครับมันอธิบายไม่หมดจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคุณผู้ชมเขามาเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับนะครับแต่มาด้วยหัวใจดวงเดียวกันผมเห็นบางคนเขาไปเก็บขยงขยะใช่แล้ววันที่เขาร้องเพลงมาร่วมกันสร้างภาพประวัติศาสตร์นะฮะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะฮะโอ้โหทุกคนเนี่ยไม่รู้จักกันแต่ว่ามานั่งรอบางคนเนี่ยมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับมานั่งรอแล้วแดดก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเห็นว่ามีตั้งแต่ช่วงบ่ายยาวไปจนถึงดึกจนค่ำเลยแล้วได้ข่าวว่ามีผู้สูงอายุเป็นลมเยอะไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะแบบคนหนุ่มสาวเจออากาศร้อนๆก็เป็นลมเยอะแยะเหมือนกันใช่ไหมฮะคนเนี่ยไปจับจองพื้นที่นะตั้งแต่7โมง8โมง คุณคิดดูท้องสนามหลวงนี่กว้างนะ9โมงเนี่ยบนพื้นสนามหญ้าตรงนั้นนะเต็มหมดละเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยโอ้9โมงใครที่มาหลัง9โมง10โมงเนี่ยจะต้องนั่งอยู่รอบๆถนนหน้าศาลฎีกาหน้าสนามหลวงครับนะครับเพื่อมารอสร้างประวัติศาสตร์แล้วความสามัคคีที่ผมบอกนะเขาไม่ได้รังเกียจกันนะครับคุณที่ดูนั่งกลางแดดนะสำลีที่ชุบแอมโมเนียเนี่ยปกติเนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวนะของใครของมันถูกต้องแต่วันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับกล้าที่จะยืมกันแบ่งปันกันอ๋อให้เลยให้แล้วก็ผลัดกันดมอ่ะเพราะว่ามันไม่พอครับน้ำขวดนึงเนี่ยนะฮะก็ดื่มกันหลายคนไม่ได้แบบรังเกียจอะไรกันเลยเป็นภาพที่น่าประทับใจผ้าโยงผ้าเย็นเนี่ยนะฮะก็แบ่งกันนี่แหละดีจังเลยนี่แหละนะฮะเป็นภาพที่ผมเชื่อว่าโอ้โหนะฮะเป็นภาพแห่งความสามัคคีนะครับแล้วก็ทุกคนอย่างที่บอกมาด้วยหัวใจดวงเดียวกันนะครับมาเพื่อพระองค์ท่านครับมีการคาดการณ์ด้วยว่าคนที่ไปที่นั่นนะมีราวๆประมาณ 177,000 กว่าคนเกือบ 180,000 คนเยอะมากเยอะมากคือครับเราอยู่ที่รถถ่ายทอดนะไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยคนแน่นไปหมดคือมันเดินออกไปไหนไม่ได้เลยจริงๆนะครับคนแน่นมากใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องราวของความประทับใจเหตุการณ์วันนั้นนะครับรวมทั้งฮีโร่หลายๆคนต้องบอกอย่างนั้นเลยน้ำจิตน้ำใจนะใช่ในช่วงที่ภาวะยากลำบากของคนไทยในขณะนี้นะครับเราก็ยังมีน้ำใจที่นำมาแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปติดตามกันเลยครับคนแรกนี่เลยนะฮะเขาบอกว่าชื่อว่าคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะครับเป็นนักแสดงหนุ่มนะฮะแต่เขาอาจจะเป็นดีบอกเขาเป็นแบบสาวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องเพศไม่ใช่อุปสรรคนะครับในการช่วยเหลือคนถูกต้องครับเขาเนี่ยลงพื้นที่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่22ตุลาคมนี่แหละวันที่ผมบอกวันประวัติศาสตร์ใช่ไหมวันที่ทุกคนเนี่ยไปร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก็ไปถึงเนี่ยนะฮะก็ไปช่วยเหลือภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือมีผู้สูงอายุนะครับเป็นลมวันนั้นเยอะมากเยอะจริงๆนะครับพี่ทหารเองก็ไปช่วยเนี่ยนะฮะคนพลเมืองดีต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าแม้แต่นี่แหละเขาเป็นนักแสดงนะเขาก็ไปช่วยเหมือนกันนะครับไปช่วยอุ้มคนออกมาแล้วจนเจ้าหน้าที่เขาต้องประกาศขอความร่วมมือนะครับคือใครที่มีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเจ้าที่เขาไม่อยากให้เข้าไปด้านในเลยครับเพราะว่ามันออกไม่ได้จริงๆเวลาคุณเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยนะฮะออกลำบากนะครับเขาก็เลยจะขอความร่วมมือให้อยู่ด้านนอกเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคนเข้าไปช่วยเหลือได้ทันใช่ซึ่งหนึ่งในทีมที่เขามีการช่วยเหลือนะฮะก็คือพี่ทหารนั่นเองนะครับมีภาพประทับใจอีกภาพนึงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเป็นภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์มากครับเป็นภาพพี่ทหารท่านหนึ่งที่คอยอุ้มพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่ฮะแล้วเป็นภาพที่ทุกคนสายตาแทบทุกคู่ในบริเวณนั้นจับจ้องไปที่พี่ทหารท่านนี้นะครับแล้วเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยต่างแห่ชื่นชมเลยนะครับหลังจากที่มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในวันนั้นนะครับก็มีคนเป็นลมอย่างที่คุณจามรบอกว่ามีคนเป็นลมเยอะนะฮะพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วพี่พลทหารท่านนี้นะครับเขาก็แบกประชาชนขึ้นหลังนะครับทำให้นะฮะทางบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวชื่นชมพลทหารท่านนี้เลยนะครับว่าเนี่ยแหละเป็นทหารของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนในแถบนั้นก็ชื่นชม
พี่เขาด้วยนะฮะพลทหารท่านนี้ชื่อพลทหารบุญส่งครับบุญส่งพลทหารนี่ครับผมช่วยประชาชนที่เป็นลมใช่ครับผมนี่แหละต้องชื่นชมนะในอาชีพทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งจิตอาสาเองที่ช่วยดูแลประชาชนคือบางคนเราอาจจะไม่ได้นำภาพมาเล่านะครับแต่ผมเห็นจริงว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจแล้วก็ช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายใช่ครับอยากอีกกลุ่มหนึ่งอาชีพหนึ่งที่อยากจะชื่นชมมากๆคือเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนเบื้องหลังนะฮะถือว่าเหมือนกับที่คำของในหลวงท่านเคยบอกว่าคือเรื่องของการปิดทองหลังพระพี่ผู้ชายคนนี้ฮะมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับเขายอมเนี่ยมุดท่อน้ำทิ้งนะฮะเพื่อไปเดินสายไฟนะฮะให้มีไฟส่องสว่างในพื้นที่รอบบริเวณสนามหลวงเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปสักการะนะถวายความเคารพได้เดี๋ยวเราไปติดตามภาพกันฮะหน้าตาเป็นยังไงนี่ฮะพี่คนนี้ครับนี่ฮะโลกโซเชียลนี่แห่ชื่นชมกันมากเลยนะครับคือเขาพี่คนที่ถ่ายรูปมาเนี่ยคือบังเอิญวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาไปถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณสนามหลวงนะฮะในช่วงเวลากลางคืนแล้วปรากฏว่าเขาบังเอิญไปเห็นพี่ผู้ชายคนนี้ฮะมุดลงไปในท่อน้ำทิ้งแล้วก็กำลังเดินสายไฟเพื่อที่จะให้มีแสงสว่างบริเวณรอบสนามหลวงแล้วก็โดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะให้บรรดาพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยมากราบไหว้ถวายความเคารพโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหลายคนที่กลางวันเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไปกราบบริเวณรอบๆพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าอากาศมันอาจจะเย็นกว่านะฮะเขาก็เลยเอาภาพนี้นะฮะมุดท่อเลยใช่มุดท่อเลยนะมาแห่ชื่นชมกันสุดยอดนี่คือคนที่เสียสละนะใช่ครับเรียกว่าปิดทองหลังพระตามพระบรมราชวาทของในหลวงจริงๆนะฮะครับโอ้โหนี่ต้องแห่ชื่นชมคือเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่ที่เป็นอาชีพเดินสายไฟคือบรรดาพวกที่ขุดลอกท่อของสำนักการระบายน้ำกทมเองหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่เขากำลังจะออกจากคุกใช่ไหมฮะหรือว่าพี่เจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยนะทุกคนเนี่ยช่วยกันเต็มที่เลยนะครับคือเคลียร์พื้นที่เพราะว่าปัญหาสำคัญโดยเฉพาะเวลาที่คนไปรวมอยู่เยอะๆเนี่ยก็คือความสกปรกแล้วก็ขยะอย่างขยะโฟมแถวๆท้องสนามหลวงตอนนั้นเห็นบอกว่าหลังจากจบงานเสร็จอะด้วยความที่คนก็ต้องกินต้องอยู่เนาะนะฮะโฟมเนี่ยเยอะมากกลายเป็นปัญหาขยะตามมาใช่คืออย่างวันที่คุณจามอนไปรายงานเมื่อวันที่22เนี่ยปกตินะฮะช่วงเวลาผ่านๆก่อนหน้านี้ในช่วง1สัปดาห์เนี่ยปริมาณขยะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวันละ170ตันนะฮะเฉพาะที่บริเวณรอบสนามหลวงแต่ว่าวันที่22วันนั้นวันเดียวเนี่ยงานน่ะ350ตันนะฮะก็เพิ่มมาเข้าตัวเลยนะฮะโหคิดดูตัวนึงเพราะว่าคนเยอะมากใช่แล้วคนที่ไปนั่งรอที่บอกนั่งแต่เช้าเขาต้องซื้อน้ำซื้ออาหารไปเตรียมเหมือนเตรียมเสบียงเอาไว้ก็ต้องชื่นชมอีกหนึ่งหน้าที่นะพวกพี่ๆพนักงานเก็บขยะใช่ครับเขาระดมกันมาจากทุกเขตเลยนะฮะแล้วไม่มีใครเกี่ยงกันว่าเฮ้ยที่มันไม่ใช่เขตของฉันฉันไม่มาใช่พระนครเขตอะไรอย่างฉันไม่อยู่เขตนี้ฉันไม่มาไม่มีเลยนะครับไม่มีนะฮะทุกคนตั้งใจที่จะมานะครับมาทำหน้าที่นี้นี่พอดีเลยพอพูดถึงเรื่องจิตอาสาครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะอยากจะไปเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยเขาจะมีศูนย์กลางที่คอยบริหารจัดการจิตอาสาอยู่ที่นั่นนะครับติดต่อที่ทางธรรมศาสตร์ได้เลยนะครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เขาร่วมกับกทม.คอยบริหารจัดการจิตอาสาทำไมต้องมีศูนย์นี้เพราะว่าเขาจะได้รู้ไงครับว่ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือว่ากิจกรรมอะไรที่ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องการคนช่วยเหลือเนี่ยจะได้ส่งไปได้ถูกแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของตามจุดต่างๆเพราะเขาไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะท้องสนามหลวงเท่านั้นจริงๆโดยรอบเนี่ยทั้งสนามหลวงหรือว่าที่อื่นๆเขามีหลากหลายนะครับผมนะฮะหรือใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สนามหลวงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็ได้อย่างคลิปที่ผมจะให้ดูนี่นะครับเขาเป็นพวกบิ๊กไบค์นะครับเป็นกลุ่มทำความดีในช่วงนี้ด้วยการเหมือนกับเคลียร์เส้นทางให้รถฉุกเฉินครับไปดูภาพวินาทีนั้นกันครับรถฉุกเฉินคนนี้เนี่ยนะครับพี่คนนี้เนี่ยเอามาโพสต์นะครับบอกว่าคุณย่าเขาเนี่ยอายุ96ปีถึงโรงพยาบาลไม่ทันแน่ๆถ้าไม่มีบิ๊กไบค์คันนี้ครับคอยช่วยขับนำให้รถคันที่ขับตามเนี่ยเป็นรถของโรงพยาบาลนะครับจะไปส่งที่โรงพยาบาลสุขุมวิทถนนเส้นนี้คือในซอยเอกมัยนะครับเขาบอกติดแต่เอกมัย12ไปถึงต้นไปถึงปากซอยคือเอกมัยซอย1นี่แหละฮะก็ได้พี่บิ๊กไบค์คันนี้ช่วยเหมือนกับโบกให้รถที่สวนมาเนี่ยรถที่สวนมาเนี่ยชิดซ้ายไปนะครับหลบทางให้หน่อยนี่แหละฮะเขาบอกถ้าไม่มีมอเตอร์ไซคันนี้นะโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงหลุดไฟแดงตรงนี้ออกมาได้นั่นสิครับนะครับนี่แหละครับที่บอกนะน้ำใจนะใช่
เราอยู่ในหน้าที่ไหนเราก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดออกมาแค่นี้ก็ถือว่าได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านนะถูกต้องใช่ครับเนี่ยการทำดีนะทำง่ายๆเลยเริ่มที่ตัวเราผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บุคคลที่ยึดหรือว่าน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตนะเขาบอกว่าทำง่ายๆเลยเช่นสมมติวันนี้อยากทำดีหยิบไม้กวาดหยิบปุ้งเต้าไปกวาดขยะหน้าบ้านไม่พอไปกวาดเพื่อนบ้านด้วยกวาดให้เพื่อนบ้านด้วยไปกวาดเสร็จปุ้งเต้านะแล้วก็ไปทิ้งนะฮะทิ้งขยะเลยนี่ก็เป็นการทำดีนะครับทำดีเริ่มง่ายเริ่มจากตัวเองเนี่ยใช่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของการทำดีเหมือนกันเที่ยวนี้เป็นวินาทีชีวิตด้วยช่วยคุณปู่ท่านหนึ่งนะที่เขาตกน้ำแล้วอยู่ในรถพร้อมกับสุนัขครับแล้วท้ายที่สุดช่วยออกมาได้แต่จะช่วยได้ด้วยวิธีไหนช่วงหน้ามาติดตามกันครับสถิตณแดนสวงราชกำสวนหวนห้าข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะพาไปดูวินาทีชีวิตของคุณปู่ท่านหนึ่งแล้วก็น้องหมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ปรากฏว่าขับรถเนี่ยแล้วรถเนี่ยพลัดตกลงน้ำใช่ไหมฮะวินาทีชีวิตจริงๆเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาพยายามลงไปช่วยครับมีฮีโร่หลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นภาพของรถเนี่ยฮะตกลงไปในน้ำแล้วมีฮีโร่ไปประมาณถ้าดูจากในภาพเนี่ยมีประมาณ3คนนะครับเขาพยายามดูอยู่ว่าใครติดอยู่ในรถปรากฏว่าเป็นคุณปู่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็สุนัขอีกตัวหนึ่งคุณปู่ท่านนี้อายุ70ปีนะครับโชคดีมีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนนะครับคนที่ถ่ายคลิปไปได้เนี่ยเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเธอกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในคาเฟ่กับครอบครัวแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงตุ้มขึ้นมานะครับแล้วก็เลยรีบออกมาข้างนอกเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยตกลงไปในทะเลสาบแล้วฮีโร่3ท่านนี้เขากระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายไปที่รถเพื่อช่วยเหลือนะครับรถเนี่ยกำลังจมเรื่อยๆๆๆเลยนะครับแล้วปรากฏว่ามีคนติดอยู่ข้างในแต่เปิดประตูไม่ออกนะครับพวกเขาก็เลยพยายามที่จะเนี่ยทกกระจกนะฮะจนท้ายที่สุดเนี่ยสามารถนำตัวคุณปู่วัย70ปีแล้วก็สุนัขของเขาเนี่ยออกมาได้ครับผมเตือนภัยแล้วกันสำหรับคนที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะมีวิธีการก็คือรถของคุณเนี่ยมันจะมีตัวพิงพนักศีรษะใช่ไหมครับพนักครับข้างหลังเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วคุณจะสังเกตมันจะมีเหล็กแหลมๆจิ้มเข้าไปตรงกระจกแล้วก็งับใช่ไหมฮะปักออกมาอ๋อไม่ใช่ไปกระแทกไม่มีแรงครับครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถตกน้ำไปแล้วแล้วน้ำเนี่ยแรงดันกระจกมันมีไงฮะครับทุบยังไงก็ทุบไม่ออกเพราะฉะนั้นสอดเข้าไปตรงร่องที่ร่องที่ระหว่างที่กระจกใช่กระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นแหละครับผมเสียบเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ดึงงัดเข้ามาหาตัวเองแล้วกระจกมันจะดังครับผมแตกออกมาเลยแล้วก็จะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นวิธีการนะเราสำคัญคืออันดับแรกตั้งสติครับแต่นี่จำไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลองคือเรื่องนี้เราเคยนำเสนอแล้วนะนะครับก็เลยเอามาย้ำเตือนอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ยังกลับมาที่เมืองไทยกันมากดีกว่าไปดูคลิปแห่งความประทับใจกันมากดีกว่านะฮะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะที่ร่วมถวายความอาลัยนะฮะต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปทั้งเอเชียเนี่ยมาร่วมแสดงความอาลัยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝรั่งหนึ่งคนฮะคนนี้เขาไม่ได้แค่มาร่วมแสดงความอาลัยนะครับผมเขาสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้นะฮะโอ้โหอยากฟังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าฮะพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลข้าประสงค์โดยจงเสด็จดัง
ชัดด้วยนะชัดมากนี่ผมฟังผมยังขนลุกเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีฝรั่งที่สามารถร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ชัดถ้อยชัดคำขนาดนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบอยากจะแสดงความอาลัยนะฮะซึ่งคลิปนี้นะฮะถ่ายมาจาก Facebook ของคุณแบงค์นะจ๊ะโดยโพสต์ข้อความสั้นๆเลยนะฮะว่าเช้านี้ที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้ากับชาวต่างชาติหัวใจไทยก็เรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือขอบคุณมากสำหรับการแสดงออกถึงความรักประเทศไทยของเรารวมถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะฮะโอ้โหน่าชื่นชมมากน่าชื่นชมมากนะฮะเขาบอกว่านี่แหละนะคือไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นใช่ครับฝรั่งเนี่ยก็รักพระองค์ท่านใช่เพราะอะไรรู้ไหมผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงมาฝากครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเล่าขององคมนตรีท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตองคมนตรีเป็นอดีตองคมนตรีนะครับท่านเล่าเรื่องนึงของพระองค์เอาไว้นะครับเขาบอกว่ามีครั้งนึงที่ท่านเนี่ยนะครับเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วตรงนั้นเนี่ยไม่มีถนนหนทางด้วยนะฮะครับนะฮะพระองค์เนี่ยต้องนั่งรถเนี่ยลุยป่าเหยียบป่าพังรั้วลวดหนามอะไรของชาวบ้านเข้าไปฝ่าดงกันไปเลยบุกเข้าไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกับทีมที่ตามเสด็จเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าอย่าลืมซ่อมรั้วลวดหนามให้ชาวบ้านนะนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะคือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เอาตรงถ้าเราทุกคนก็คงมองข้ามเพราะว่าในป่าเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีเจ้าของหรือมีอะไรมันไม่ใช่บ้านคนนะครับแต่พระองค์ไม่ลืมทุกเขาเรียกทุกแทบจะทุกก้าวที่พระองค์ย่ำเข้าไปเนี่ยนะครับพระองค์ใส่ใจทุกรายละเอียดหมดเลยครับแล้วคุณทราบไหมว่าที่กาฬสินธุ์นะฮะจากเรื่องที่คุณเล่ามาจากท่านอดีตองคมนตรีนะครับเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับครับที่กาฬสินธุ์นะชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังนะครับตอนบนอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับก็เป็นเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะครับที่พระองค์ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นเพื่อที่จะเยี่ยมนะฮะทรงเยี่ยมประสบนิกรของพระองค์แล้วปัญหาของที่ภาคอีสานเองที่ทราบกันดีคือเรื่องของแล้งความแห้งแล้งใช่ไม่มีน้ำเหนือจากดินเข้าไปโครงการฝนหลวงที่หลายคนรับทราบกันดีก็ยังมีเรื่องนี้แหละนะครับอาจจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นโครงการที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับแต่เป็นโครงการที่ยังประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่มากแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้ซึ่งน้ำกินน้ำใช้พูดถึงสมัยก่อนตอนที่น้ำประปายังเข้าไม่ถึงนะยากลำบากนะสำหรับคนที่เขาจะตั้งตัวใช้ชีวิตชาวบ้านเองใช่ครับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นของคุณสวัสดิ์พัฒนายากรนะครับอดีตองคมนตรีนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2535ใช่ประมาณวันที่25พฤศจิกายนครับผมลองย้อนไปนะถ้า10กว่าปีเราถ้าเรายังไม่มีน้ำใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ย20กว่าเป็น20กว่าปีอ่ะถ้าเรายังไม่มีน้ำใช้อยู่ตอนนั้นน่ะสิแล้วถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปใช่พระองค์ไม่เสด็จพระราชดำเนินไปจนมีโครงการต่างๆเนี่ยนะครับชาวบ้านจะเป็นยังไงคือได้มีโอกาสได้ดูข่าวของสำนักข่าวไทยของเราที่มีสัมภาษณ์เรื่องของอดีตนักข่าวในสายพระราชวังสายราชสำนักใช่สำนักใช่ท่านเนี่ยในหลวงท่านเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปเฉพาะในที่ที่ทุรกันดารนะที่เจริญท่านไม่ค่อยจะไปเพื่อที่จะไปดูแลทุกสุขของประชาชนจะได้ไปดูว่ามีความลำบากยากเข็นอะไรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือบ้างโอ้โหนี่ต้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาน่าเชิญมานะใช่พี่อ้อยเนี่ยเป็นบรรณาธิการข่าวราชสำนักอดีตเกษียณไปแล้วแต่ว่าโหตามเสด็จตั้งแต่ยังสาวสาวสามสิบกว่าปีท่านทำงานกับพระองค์ท่านมา30กว่าปีคือสัมผัสกับพระจริยวัตรของพระองค์ท่านแบบอย่างต่อเนื่องเลยพี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันตอนนั้นพี่อ้อยเขาบอกว่าเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประสบนิกรนะฮะและเวลาที่จะต้องชี้แจงกับข้าราชบริพารของพระองค์นะฮะพระองค์ทรงใช้นิ้วจากพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยวาดอ๋อไม่กลัวมือเป็นแผนที่ว่าต้องใช้จุดนี้อะไรยังไงพระองค์ทรงโอ้โหสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับราษฎรจริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเชิญพี่อ้อยมานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ก็อย่างที่เรารวบรวมนำเสนอนะครับไม่ว่าคุณจะมีโอกาสไปที่ท้องสนามหลวงหรือไม่มีก็ตามนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้นะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ฝากเอาไว้หมดเวลาแบบเรา3หนุ่มนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ำสวนหวนให้อาลัยดวงใจราชข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมท.จำกัดมหา